นะคะสาวจีนธัญญนันท์ล่าฝันทรู AF1 บัณฑิตใหม่จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจเรียนพร้อมทั้งแบ่งเวลาทำงานที่รักตลอด4ปีเต็มแต่ก็ยังสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ2นะคะมานอนกอดได้สำเร็จท่ามกลางความยินดีของทุกคนในครอบครัวแฟนคลับและเพื่อนๆนักล่าฝันที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากที่สุดท้ายแล้วก็เขาเรียกอะไรบากบั่นพยายามจนเรียนจนจบได้ค่ะแต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีมากแล้วค่ะที่ตัวเองพยายามจนจบมาได้ตอนนี้และได้เกียรตินิยมด้วยที่มันเกินความคาดหมายต่อเนื่องมากกว่าค่ะอย่างตอนนี้ก็คือเรียนโทอยู่แล้วคือพอจบจากเรียนตีสอบเสร็จปุ๊บก็ต่อโทเลยที่นี่เรียนอินเตอร์ค่ะเป็นภาคอินเตอร์เป็นสาขาเป็นวิชา IMC ค่ะสื่อสารการตลาดค่ะก็เรียนหนักหน่อยเพราะว่าต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็หาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกันเยอะเหมือนกันแต่ก็ดีค่ะก็รอจบโทแล้วก็ต้องดูอีกทีว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะทำอะไรต่อไปก็ยินดีด้วยสำหรับความสำเร็จก้าวหนึ่งของชีวิตของเขาเลยนะครับพี่จีนครับผมขอแสดงความยินดีด้วยเป็นกำลังใจให้ครับค่ะป๊อปศักยวัฒน์หนึ่งในนักร้องคู่หูดูโอโจป๊อปก็คว้าปริญญาใบแรกจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มาครองได้เช่นเดียวกันค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับก็ว่าในที่สุดก็จบได้นะครับมีของขวัญให้กับตัวเองก็จริงๆก็มีมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวหลายที่หลังจากเรียนจบมาครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนต่อครับเรียนต่อปริญญาโทครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตต่อเลยครับทางรายการ True Insight นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทั้งคู่ด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและเห็นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญค่ะการแสดงความยินดีด้วยละกัน